วันนี้อีกสักวันหนึ่งนะครับวันสำคัญครับฝนครับวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันมะเร็งแห่งชาตินะโอ้โหมีความสำคัญอย่างไรพี่ถนอมเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพหน่อยนะครับเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บนี่ที่เรากลัวโควิดกันแล้วก็กำลังจะกลัวโอไมครอนต่อเนี่ยนะแต่ว่าอีกหนึ่งโรคเทียบกับมะเร็งนี่สู้กันเทียบกันไม่ได้เลยครับเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งนะครับและติดเชื้อติดไม่ใช่ติดเชื้อสิโรคมะเร็งไม่ใช่เป็นโรคติดเชื้อเป็นโรคมะเร็งโรคมะเร็งเนี่ยมีผู้ติดเขาเรียกอะไรอีกอะมีผู้ป่วยสินะมีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งปีนึงเนี่ยเป็นแสนคนเลยนะค่ะนะตัวเลขเนี่ยนะเป็นแสนคนนะครับคนไทยเป็นมะเร็งรายใหม่วันละ381คนหรือ 139,006 คนต่อปีแล้วติดเชื้อโควิดมานี่ยังไม่ปีหนึ่งเท่าไหร่อ่ะปีก็เยอะกันนะตอนนี้นะพอดี2ปีมานี่เราก็2ล้านกว่าแล้วนะใช่ใช่แต่วันนี้ก็จะเห็นว่าตัวเลขสูงและที่สำคัญที่สุดคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งวันละ230คนหรือ84,073 คนต่อปีแปลว่าตายมากกว่าโรคโควิดแน่นอนหลายเท่านะนะครับอุบัติการณ์โรคมะเร็งในชายไทยวันละ 173.1 คนต่อประชากรแสนคนอันดับที่16ของเอเชียนะครับแล้วก็อุบัติการณ์โรคมะเร็งในหญิงไทยวันละ159คนต่อประชากรแสนคนผู้ชายนี่173ผู้หญิง159ค่ะนะครับต่อแสนคนค่ะต่อวันนะค่ะเป็นอันดับที่15ของเอเชียสำหรับคุณผู้หญิงนะครับผู้ชายเนี่ยมะเร็งที่พบบ่อยในชายก็คือมะเร็งตับและท่อน้ำดีค่ะ 33.2% มะเร็งปอด 22.8 มะเร็งลำไส้และไส้ตรง 18.7 ต่อมลูกหมาก 7.7 แล้วก็ต่อมน้ำเหลือง 6.6 ต่อประชากรแสนคนค่ะส่วนคุณผู้หญิงเนี่ยที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งแน่นอนมะเร็งเต้านมอันดับหนึ่งเลยเนาะค่ะ 34.2 อันดับ2มะเร็งตับและท่อน้ำดีอันดับ2นี่เป็นนี่ฮะมะเร็งลำไส้และไส้ตรงมัน 13.3% ตับท่อน้ำดีนั่นอันดับ3 12.2 ใกล้เคียงกันนะค่ะแล้วมีมะเร็งปอดด้วยนะคุณผู้หญิงนะมะเร็งปอดเรานึกว่าจะเป็นแต่ผู้ชายหลายคนเขาจะละเลยนะเขาจะตรวจแค่มะเร็งเต้านมกับปากมดลูกเนาะมีมะเร็งปอดด้วยนะผู้หญิงนะค่ะมะเร็งปอดเนี่ย 11.5 มะเร็งปากมดลูกเนี่ยกลายเป็นที่5เลยนะค่ะ 11.1 ต่อประชากรแสนรายค่ะให้ความรู้คุณผู้ชมสักหน่อยไหมว่าสัญญาณอันตรายที่ผู้คุณผู้ชมเนี่ยจะกังวลว่าจะเป็นโรคมะเร็งมีสัญญาณอันตรายอะไรบ้างนะคะเรื่องของระบบการขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงเรื่องของแผลนี่อาจจะแบบหายากนะคะเรื่องของร่างกายนะคะจะมีก้อนมีตุ่มบางคนนี่อาบน้ำแล้วก็คลำไปคลำเต้านมไปแล้วก็เจอก็มีเหมือนกันนะคะเรื่องของการกลุ้มใจการกลืนอาหารนะคะเรื่องทวารทั้งหลายมีเลือดไหลนะคะแล้วก็เรื่องของไฝหูดที่เปลี่ยนไปและสุดท้ายคือไอเสียงแหบจนเรื้อรังต้องเฝ้าระวังสัญญาณอันตรายใช่ไหมใช่สัญญาณอันตรายที่อาจจะก่อนี่คือมีคนรู้จักเนี่ยเขาอาบน้ำแล้วเขาไปคลำเต้านมนะคะสุดท้ายเขาเจอเม็ดเขาไม่รออะไรเลยเขาไปตรวจปรากฏว่าพบว่าเป็นมะเร็งระยะที่หนึ่งแล้วก็รีบไปผ่าตัดนะคะถ้าเกิดใครเป็นขั้นแรกๆนะคะรักษาหายไม่ต้องกังวลโรคมะเร็งไม่ใช่โรคที่น่ากลัวต่อไปน่ากลัวแหละอ้าวก็อย่าไปกลัวมันสิเราต้องสู้กับมันก็กลัวแล้วทำไงอ่ะเอาอย่าไปกลัวใจต้องสู้อย่าไปท้อก็ดูสิแม่ชีสันสนีที่ท่านแม่ชีสันสนีใช่ค่ะที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยก็โรคมะเร็งเนาะใช่แล้วก็สมเด็จช่วงสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์สิ้นไปล่าสุดที่สิ้นไปนะครับก็โรคมะเร็งเหมือนกันนะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกษียณจากงานจากราชการงานต่างๆไปแล้วก็มาเสียชีวิตก็ส่วนใหญ่ก็มะเร็งด้วยกันทั้งนั้นเลยนะใช่ค่ะนะครับแล้วก็โรคนี้ก็ยังไม่สามารถจะมีวิธีการที่จัดการกับเชื้อตัวนี้ได้เป็นไปตามวัฏฏะสงสารนะครับอนิจจังสังขารไม่เที่ยงใช่ทีนี้ก็ย้อนความนิดหนึ่งนะครับน้องฝนแล้วก็คุณผู้ชมครับว่าทำไมเขาเอาวันนี้วันที่10วันรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นวันมะเร็งแห่งชาติวันต่อต้านมะเร็งวันต่อต้านทำไมเอาวันรัฐธรรมนูญไทยดูเหมือนจะเป็นมะเร็งร้ายอยู่เหมือนกันร่างกันไม่จบไม่เสร็จไม่สิ้นเนี่ยแล้วก็จะแก้จะเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยเนี่ยวันที่10ธันวาคมวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาตินะเรียกให้ถูกต้องว่าวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ
เนื่องในวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์นะครับนายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีท่านบอกว่าเมื่อวันที่10ธันวาคม2511ค่ะนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรค่ะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารดำรงนิราดูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติหน่วยงานของรัฐบาลในสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ถือเอาฤกษ์วันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติค่ะนะครับมาโดยตลอดโดยมีสถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค7แห่งทั่วประเทศของกรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยและก็รักษาโรคมะเร็งค่ะปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทยและก็มีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะจากสถิติพบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ 139,206 คนต่อปีและในจำนวนนี้เสียชีวิตถึง84,073 คนต่อปีครับต่อปีนะคะโดยโรคมะเร็งที่พบมากขั้นอันดับแรกในประเทศไทยก็ได้แก่ตับและท่อน้ำดีมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักและมะเร็งปากมดลูกค่ะคุณผู้หญิงนี่ก็ต้องตรวจทุกปีต้องตรวจเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณผู้ชายเหมือนกันอย่าละเลยครับอายุถึงช่วงหนึ่งแล้วการตรวจสุขภาพประจำปีถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องทำผู้หญิงนี่ปากมดลูกผู้ชายก็ต่อมลูกหมากใช่มะเร็งเต้านมด้วยปากมดลูกด้วยมันหนีไม่พ้นจริงๆเนาะโรคนี้นะใช่ค่ะนะคมันมีข้อแนะนำห้าทำกับห้าไม่ห้าทำคืออะไรห้าทำคือออกกำลังกายให้เป็นนิดพี่ถนอมทำไปแล้วนะคะทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานเช้าๆยิ้มทุกวันยิ้มทุกวันรับพลังบวกใครจะหายิ้มฝนตกยิ้มลมพัดก็ยิ้มใบไม้ไหวก็ยิ้มใครจะหาว่าเราเพี้ยนเราจะยิ้มต่อไหมก็ยิ้มต่อใช่ไหมยิ้มสู้กินผักผลไม้อาหารหลากหลายตรวจร่างกายเป็นประจำนี่คือ5ธรรม5ไม่คืออะไรไม่สูบบุหรี่ไม่มีเซ็กมั่วไม่มัวเมาสุราไม่ตากแดดแล้วก็ไม่กินปลาน้ำจืดดิบด้วยอันนี้เป็น5ไม่ครับนะคะก็ลองทำดูแล้วกันเนาะทำดูไม่เสียหายก็ทำไว้นะครับป้องกันกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเชื้อโรคมะเร็งนี่มันจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากสองปัจจัยหลักๆนะความเครียดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวนะสองปัจจัยคือหนึ่งก็คือพันธุกรรมปฏิเสธไม่ได้ว่ามันสืบต่อทายาทกันมาเนาะเป็นพันธุกรรมนะครับสองก็เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ครับสิ่งแวดล้อมถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันสูดดมมลพิษเอาไปที่มีฝุ่นมีกากมีอะไรพวกนี้ที่มันมีสารก่อมะเร็งนะแม้กระทั่งแป้งเนี่ยนะใช่ไหมแป้งฝุ่นทาตัวเนี่ยนะนะครับมันก็บอกว่ามีสารก่อเหรอฮะสารก่อมะเร็งซึ่งก็ต่อต้านกันอยู่พักหนึ่งเหมือนกันหรือแม้กระทั่งคนทำงานก่อสร้างนะครับพวกกระเบื้องพวกใยหินอะไรต่างเหล่านี้เป็นมีสารก่อมะเร็งใช่ครับใช่เพราะงั้นนี่คือสิ่งแวดล้อมหนึ่งเกิดจากพันธุกรรม1แล้วก็2คือสิ่งแวดล้อมและ3คือ TikTok อาหารการกินเมื่อกี้ที่ฝนสุขภาพจิตด้วยใช่มั้ยสุขภาพจิตนั้นก็เป็นเรื่องของไอ้นั้นก็เป็นตัวเอื้อมากกว่าเป็นตัวเอื้อเป็นตัวสนับสนุนถ้าสมมติว่าสุขภาพจิตเราไม่ดีเราเครียดร่างกายก็หลั่งกรดใช่มั้ยอะไรเงี้ยเป็นต้นก็อย่าไปเครียดกันรักษาสุขภาพห่างไกลจากทุกโรคแล้วกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยเวลาระยะท้ายๆก็เดี๋ยวนี้ก็มันมีวิธีการรักษาไม่ให้เจ็บปวดทรมานนะจัดการด้วยมอร์ฟีนนะครับก็ไปด้วยอย่างสงบปัจจุบันเนี่ยนะครับค่ะ